เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ382เนาะเมื่อผสมสาร2ชนิดเข้าด้วยกันในขวดใบที่1แล้วเอาแก๊สที่เกิดขึ้นลงในแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งอยู่ในขวดใบที่2จะทำให้สารละลายขุ่นเมื่อนำสารละลายผสมในขวดใบที่1ไประเหยจนแห้งปรากฏว่าได้ของแข็งสีขาวสารผสมในข้อใดเป็นไปได้ก็จะมีกไก่ขไข่ขควายงองูแล้วก็มีช้อยมาให้โอเคทีนี้เรามาดูก่อนว่าแต่ละข้อเนี่ยสารที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรได้บ้างเนาะอย่างข้อกอไก่ไนตริกทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตของโลหะมันก็จะได้เป็นสารประกอบระหว่างโลหะกับไอออนลบก็คือจะเป็น CuNO3 นะแต่ว่า Cu เนี่ยเลขออกซิเดชันมันเป็น2บวกNO3 มันเป็น1ลบใช่ปะเพราะฉะนั้น NO3 ก็ต้องห้อย2อีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะแล้วเราก็อย่าลืมดุลสมการด้วยก็เติม2ข้างหน้าก็จะครบ6 7 8 9ตรงนี้ก็3 2 6 7 8 9โอเคครบต่อมาขอไข่บ้างก็เป็นกรดอะซิติกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตใช่ไหมอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น CH3COONA บวกกับน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็ดุลสมการให้ถูกต้องด้วยซึ่งมันก็เป็น1ทั้งหมดเนาะต่อมาข้อควายบ้างไฮโดรคลอริกกับโซเดียมคาร์บอเนตใช่ปะเราก็เอาโซเดียมคู่กับ Cl ก็จะเป็นโซเดียมคลอไรด์เนาะและอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็อย่าลืมดุลสมการด้วยก็เติม2หน้า NaCl แล้วก็2หน้า HCl ด้วยก็ครบโอเคนะสุดท้ายงองูเรามาดูงองู NH2CNH2 กับน้ำแล้วก็มียูรีเอสด้วยซึ่งถ้าใครรู้จักเคมีน C เนาะตัวนี้ก็จะเป็นสารประกอบ Amine ซึ่งถ้า Amine มันไปทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยมันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือการเติมน้ำเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการตัดพันธะระหว่างพันธะ Amine ของไนโตรเจนกับคาร์บอนเนาะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกทีหนึ่งในเคมีนซีแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเขียนให้ดูเลยละกันว่ามันจะเกิดฝั่งที่เป็นไนโตรเจนก็คือจะเป็น NH3 เนาะเพราะว่าฝั่งนี้มี N แล้วก็ H2 ตัวฝั่งนี้ก็มี N แล้วก็ H2 ตัวก็คือจะหลุดออกแล้วก็เติม H เข้าไปอย่างละ1ก็จะกลายเป็น NH3 แต่ว่ามันมี NH3 2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเติม2ไปเป็นเลขดุลด้วยส่วนผลิตภัณฑ์อีกอันหนึ่งก็คือคาร์บอนคาร์บอนก็จะไปจับกับออกซิเจนของน้ำก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะอันนี้ก็ดุลสมการเรียบร้อยไหมเราก็ดูให้ถูก2 4 5 6ถูกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นข้อกไก่ถึงงองูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาดูต่อเขาบอกว่าผสมสาร2ชนิดแล้วผ่านก๊าซลงไปในแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทีนี้เรามาดูต่อว่าตัวไหนบ้างที่เป็นแก๊สก็อันนี้เป็นเอเควียสใช่ปะเพราะฉะนั้นแก๊สตัวนี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอันนี้ก็คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเอาไปผ่านแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ทำให้เกิดสารละลายขุ่นซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสมันจะเกิดตะกอนสารละลายก็เลยขุ่นเพราะเมื่อน้ำสารละลายผสมในขวดใบที่1ไประเหยแห้งแต่ว่าเราจะตัดน้ำออกเพราะฉะนั้นไม่พิจารณาน้ำเนาะก็ตัดน้ำออกไปจะได้ของแข็งสีขาวแปลว่าอะไรแปลว่า
สารอีกตัวนึงที่เหลืออยู่อ่ะจะต้องสามารถตกตะกอนได้เกิดเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าข้อไหนมันเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสารที่ตกตะกอนนั่นเองนะกอไก่คอปเปอร์กับไนเตรตตัวนี้เป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งถ้าใครจำได้เนาะสารประกอบไอออนิกที่มีไนเตรตเป็นองค์ประกอบจะละลายน้ำได้เสมอได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูเนาะก็สารประกอบไอออนิกเนาะมันจะมีหมวดที่ละลายน้ำได้กับหมวดที่ละลายน้ำไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องจำเอาเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็ออกบ่อยด้วยละลายน้ำได้เนี่ยจะมีอยู่7ตัวนะอันแรกคือหมู่1หมู่1ทุกชนิดไม่ว่าจับกับอะไรก็ละลายน้ำได้เสมออันที่2หมู่7หมู่7ก็ละลายน้ำได้ยกเว้นหมู่7ไปจับกับ AG PB HG นะต่อมาข้อ3ก็คือไนเตรตไอออนตัวนี้ก็สามารถละลายน้ำได้หมดข้อ4ก็จะเป็นCH3COOอะซิเตตไอออนตัวนี้ก็ละลายน้ำได้ข้อ5ก็จะเป็นแอมโมเนียมแอมโมเนียตัวนี้ก็ละลายน้ำได้ตลอดข้อ6แล้วก็ข้อ7ข้อ6ก็จะเป็นเดี๋ยวนะละลายน้ำได้จะมี7ตัวก็คือมีหมู่1หมู่7 NH3 NO3- อะซิเตตแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะโอเคเดี๋ยวขอนึกก่อนแป๊บนึงต่อมาละลายน้ำไม่ได้เนี่ยจะมีอยู่3ตัว3ข้ออันแรกคือหมู่2จับกับไฮดรอกไซด์ไอออนยกเว้นแคลเซียมสตรอนเซียมแล้วก็แบเรียมก้าสบาร่าแล้วก็เรเดียมด้วยนะก็คือตัวนี้ถ้าเป็นหมู่2ไว้จับกับไฮดรอกไซด์จะละลายน้ำไม่ได้ยกเว้นตัวแคลเซียมสตรอนเซียมแบเรียมแล้วก็เรเดียมไม่ใช่หมู่2หมู่2ตัวใหญ่ๆไม่ใช่ยกเว้นถ้ายกเว้นก็คือต้องเป็นตัวเล็กๆงงไหมคือถ้าเป็นสมมติเป็นแมกนีเซียมออกไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยก็คือละลายพอละลายได้แต่พอเป็นหมู่2ที่มันเป็นอะตอมที่ใหญ่ขึ้นอะมันจะละลายน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหมู่2ที่จับกับไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นก้าสปาร่าโอเคนะอันที่2คือโลหะทรานซิชันจับกับไฮดรอกไซด์ไอออนตัวนี้ก็ละลายน้ำไม่ได้ยกเว้นมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนด้วยแล้วก็ SO4 2ลบแล้วก็ CO3 2ลบยกเว้นคอปเปอร์ซัลเฟตกับแคดเมียมซัลเฟตแล้วก็หมู่2ที่จับกับไฮดรอกไซด์ก็จะมีอะไรอ่ะ CO3 2ลบด้วยแล้วก็มี PO4 3ลบยกเว้น
แมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟตด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็ข้อสุดท้ายคือหมู่สองจับกับO 2ลบ S 2ลบพวกนี้ก็จะละลายน้ำไม่ได้โอเคนะข้อ1นี้เพิ่มนอกจากหมู่2แล้วก็ยังมีหมู่1ด้วยนะเอ๊ะหมู่2อย่างเดียวหมู่2อย่างเดียวหมู่2อย่างเดียวโอเคโอเคโอเคส่วนข้อ6กับข้อ7ที่เราแนะนำคือPO ไม่ใช่ PO PA PO 4 3ลบกับ PO ไม่ใช่ PO อ๋อโอเคไม่ใช่ P เท่าที CLO correlate แล้วก็ per correlate โอเคถูกโอเคอีกรอบหนึ่งนะคือสารประกอบไมโอนิกอ่ะมันจะต้องจำอยู่สองอย่างคือละลายน้ำได้กับละลายน้ำไม่ได้ถ้าเป็นตัวที่ละลายน้ำได้อ่ะมันจะมีทั้งหมด7ตัวให้จำเป็นคู่แรกก็คือคู่หมู่มีหมู่1กับหมู่7แต่ว่าหมู่7จะมีข้อยกเว้นก็คือถ้าหมู่7ไปจับกับ AG PB HG ก็จะละลายน้ำไม่ได้ต่อมาคู่ที่2ก็เป็นคู่ N ก็จะมี NH3 กับ NO3 ลบคู่3ก็จะเป็นคู่ CL ก็จะมี ClO3 ลบกับ ClO4 ลบแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวเดี่ยวไม่มีคู่ก็คือ acetate ion ส่วนสารไอออนิกที่ละลายน้ำไม่ได้เนี่ยจะมีอยู่3ข้อข้อแรกคือเป็นโลหะหมู่2พวกก้าสบาร่าที่จับกับไฮดรอกไซด์คาร์บอเนตฟอสเฟตซัลเฟตแต่มียกเว้น1ตัวที่ละลายน้ำได้ก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตข้อ2โลหะทรานซิชันที่จับกับไฮดรอกไซด์ไอออนซัลเฟตไอออนแล้วก็คาร์บอเนตไอออนยกเว้นคอปเปอร์ซัลเฟตกับแคดเมียมซัลเฟตพวกนี้ละลายน้ำได้และข้อที่3คือหมู่2จับกับออกไซด์ไอออนแล้วก็ซัลไฟไอออนโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ปฏิกิริยากอไก่เราจะเห็นว่า CuNO3 ท่อย2อ่ะมันเป็นสารประกอบไอออนิกที่มีไนเตรตใช่ปะเพราะฉะนั้นในแต่มันก็จะไปตรงกับข้อ3ของที่ละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะละลายน้ำได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเอาไประเหยเนี่ยมันก็จะไม่เหลือร่องรอยเอาไว้เป็นตะกอนเนาะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็จะเป็นไปไม่ได้ต่อมาขอไข่เป็นโซเดียมอะซิเตตใช่ปะซึ่งโซเดียมอะซิเตตเนี้ยมันคือเกลือของกรดอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเกลือของกรดปุ๊บมันก็จะเป็นระเหยแห้งก็จะเกิดเป็นผลึกเกลือใช่ไหมก็จะมีของแข็งอยู่ก็เป็นไปได้ต่อมาคอควายโซเดียมคลอไรด์อ่ะอันนี้ก็เป็นเกลือเหมือนกันที่เรารู้จักก็เหมือนกันขอไข่ก็คือเป็นของแข็งได้สุดท้ายงองูเป็นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเนี่ยมันจะเป็นของเหลวเวลาระเหยไปพร้อมกับน้ำมันก็จะหายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นงูก็จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อที่เป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ข้อก็คือขอไข่แล้วก็ขอควายก็ตอบข้อ2นั่นเองโอเคนะโอเคก็ข้อนี้มันต้องเช็คทีละข้อสเต็ปแรกคือเราต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสมการมีอะไรบ้างสเต็ปที่2คือแยกคิดว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอันที่โจทย์บอกอ่ะคือตัวไหนแล้วเราก็ตัดไปเรื่อยก็จะเหลือเฉพาะสารที่เราต้องพิจารณามันเนาะในข้อนี้เนี่ยคือเขาก็ให้เราดูว่าละลายน้ำได้ไหมอะไรเงี้ยดูสถานะของสารให้เป็นเท่านั้นเองโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ